สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพและปกป้องชานันท์ครับครับวันนี้นะครับเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมพูดคุยกันเรื่องการปฏิวัติผ้าถุงในประเทศพม่านะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้คุกรุ่นมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะทราบกันดีว่าตอนนี้สถานการณ์ในพม่าเองนะค่อนข้างวิกฤตแล้วก็น่าเป็นห่วงอย่างมากแรงมากก็ตายจริงเจ็บจริงใช่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเห็นสภาวะความสร้างสรรค์ในความบอบช้ำของเขามากนะมีการเอาตุ๊กตาล้มลุกมาบ้างเอาตุ๊กตาแบบหุ่นเชิดใช่ไหมตุ๊กตาเชิดนั่นแหละมาเป็นตัวแทนของพลเมืองที่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมีการประท้วงเงียบด้วยการที่ไม่ออกจากบ้านเลยหรือว่าอย่างตอนแรกๆเนี่ยจำได้ว่ามีการใช้เครื่องครัวต่างๆมาเคาะไล่เหมือนเวลาเราเคาะไล่แบบสุริยุปราคาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหมายความว่าไล่สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่เป็นอัปมงคลเอาอุปซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ปากท้องของเขาอะมาเคาะอะมันทรงพลังมากนะในการในการที่อธิบายสัญลักษณ์ทางการเมืองอะและในบรรดาการใช้อุปกรณ์หรือว่ารูปแบบการแสดงพลังทางการเมืองที่สร้างสรรค์แบบนี้เนี่ยท่ามกลางหลายๆรูปแบบเนี่ยอันนึงที่เราสนใจกันอย่างมากก็คือการใช้ผ้าถุงนะครับวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันเรื่องผ้าถุงโดยเฉพาะเลยว่าทำไมต้องใช้ผ้าถุงผ้าถุงเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความหมายแบบใดนะครับแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยทำไมปัจจุบันจึงถูกเรียกนะครับมีการขยายมีการขนานนามไปละว่าการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยอาจเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติผ้าถุงด้วยซ้ำนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทำไมถึงถูกเรียกว่าปฏิวัติผ้าถุงซึ่งชาวพม่าในการต่อต้านรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยเขาเอาผ้าถุงมาแขวนมาขึงไว้ใช่ไหมครับแบบว่ามึงเข้ามาสิมึงเข้ามาถ้ามึงมาก็ต้องรอดผ้าถุงนี้อืมใช่ไหมซึ่งอันนี้เข้าใจว่าความหมายเหมือนกับบริบทของประเทศไทยไหมหมายความว่าอย่างตัวเองเนี่ยจะเติบโตมากับการที่คนแถวบ้านนะครับในชุมชนเนี่ยก็จะสอนกันมาว่าผ้าถุงของผู้หญิงเนี่ยถือว่าเป็นคือเครื่องแต่งกายใดก็ตามที่มันต่ำกว่าเอวลงไปของผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกางเกงชั้นในหรือว่าผ้าถุงก็ตามถือว่าเป็นของต่ำของต่ำในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ควรที่จะเอาศีรษะลอดผ่านนะครับหรือว่าแบบเข้าใกล้เฉียดใกล้มิฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายเราหรือความอะไรมีความโฉกร้ายเข้ามาเยือนหรืออะไรก็ตามแต่เข้าใจว่าของพม่าก็น่าจะบริบทเดียวกันกับของไทยนี่หรือเปล่าใช่บริบทเดียวกับที่เหมือนแบบว่าพระธาตุเจดีย์ผู้หญิงห้ามเข้าอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาแบบอีนี่มีประจำเดือนนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งสกปรกเนี่ยทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างในอ่ะมันเสื่อมคาถาเสื่อมมนต์ขลังไปด้วยหรือไม่ก็เหมือนว่าความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนเงี้ยบ้านเราก็จะไม่ให้ตักกระโปรงผ้าถุงไว้สูงกว่าเสื้อผ้าผู้ชายด้วยซ้ำให้เสื้อผ้าผู้ชายสูงกว่าด้วยความที่เชื่อว่าของเหล่านี้เนี่ยมันเฉียดเฉียดกับจิ๋มเฉียดเฉียดกับสิ่งที่มันมีแมนมีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผู้ชายมันอาจจะทำให้เขาเสื่อมเขาแบบความแข็งแกร่งความเรียกว่าอะไรวะปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นชายด้วยเกียรติภูมินักรบอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็ความที่แบบว่าฟันไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เขาฟันเข้าเขาเรียกว่าอะไรวะมันก็ว่าของเสื่อมใช่ไหมนึกถึงคำว่าของเสื่อมก็คือพวกแบบมนต์คาถาต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ผู้ชายเท่านั้นพึงมีพึงได้เรียนได้มีอยู่กับตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาเราพูดว่าของเสื่อมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการโยนบาปโยนขี้เลยนะว่าผู้หญิงเป็นตัวการทำให้ความสูงส่งของผู้ชายหรือว่าไอ้ความเป็นชายเนี่ยมันเสื่อมลงลดถอยลงหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเป็นตัวกลากินีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฟังดูอ่ะผ้าถุงก็ต้องเป็นของที่ไม่ควรเอามาใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองแต่ทำไมเขาถึงเลือกใช้ล่ะและการเลือกใช้เนี่ยก็สังเกตได้ว่าอย่างพวกเราใช่ไหมประชาชนเคลื่อนไหวประชาธิปไตยก็จะอุ๊ยพม่านี่แบบว่าเก๋เนาะมีแบบว่าความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเอามาเคลื่อนไหวด้วยเงี้ยก็ชื่นชมซึ่งเฟมินิสต์ก็จะโกรธเพราะว่าเข้าใจว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยชื่นชมว่านี่คือความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะว่าพม่าเองเนี่ยกองกำลังกองทัพทหารพม่าหรือที่เรียกว่าตัดมาดอเนี่ยนะครับก็เป็นพวกที่แบบอินกับเรื่องไสยศาสตร์อยู่พอสมควรแล้วก็เชื่อว่าตัวเองอ่ะก็เรียกขานตัวเองว่าเป็นนักรบด้วยคือเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมยการเป็นทหารให้เป็นนักรบแบบยุคอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องความเป็นชายเรื่องมนต์ขลังเรื่องคาถาเรื่องอะไรก็ตามคงกระพันชาตรีก็ตามพอมี
ผ้าถุงซึ่งในวัฒนธรรมของพม่าเองก็มองว่าเป็นของต่ำมาแขวนอยู่กลางถนนกันมิให้ลอดผ่านไปเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำความหมายว่าเออนี่เป็นความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่ากล้าเอาสิ่งที่คือกล้าเอาค่านิยมพรีโมเดิร์นมาสู้กับพรีโมเดิร์นแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นคนอีกจำนวนหนึ่งเหมือนกันในโลกออนไลน์ที่กลับมองตรงกันข้ามแล้วมองว่าเอ๊ะการที่คุณใช้ผ้าถุงมาร่วมชุมนุมแบบนี้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านรัฐบาลทหารที่ก่อรัฐประหารแบบนี้เนี่ยคุณกำลัง endorse ความหมายของการเหยียดผู้หญิงไปในตัวอยู่หรือเปล่ากำลังผลิตซ้ำวัฒนธรรมเดิมๆผลิตซ้ำใช่ไหมก็น่าคิดเหมือนกันซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เท่อยู่นะที่แบบว่าโอ้เอาอะไรสู้กับทหารเผด็จการดีในเมื่อประชาชนมือเปล่าเงี้ยอ่ะฉันก็จะเอาของที่มันมีสามมันประจำบ้านที่ทุกคนต้องมีคือยกผ้าถุงให้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว้าวมาตั้งแต่ตอนเคาะหม้อชามลำไหแล้วแหละนะครับแต่พอมาเป็นผ้าถุงเนี่ยคือพอพูดถึงผ้าถุงกับนักรบที่ไรเนี่ยเราก็จะนึกถึงอีกเรื่องนึงทุกทีว่าถ้าผ้าถุงมันเป็นของต่ำทำไมเราถึงมักจะได้ยินเรื่องราวที่ว่าสมัยก่อนในสยามก็ตามหรือว่าในดินแดนละแวกนี้ก็ตามเวลาจะไปออกรบต้องเอาผ้าถุงเนี่ยของมารดาด้วยนะมาเป็นเครื่องอะไรอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นซูเวเนียร์มาติดเครื่องรางของขลังเนาะติดเนื้อติดตัวไว้เพื่อความโชคดีพอไปค้นคว้าเพิ่มเนี่ยก็จะบอกว่าในสังคมพม่าเองครับดั้งเดิมเนี่ยเขาก็เชื่อว่าผ้าถุงของมารดาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีมีชัยในการสู้รบมันก็เลยเห็นช่องของความลักลั่นของความหมายแม่ใครแม่มันนะคือมันจะเอาผ้าถุงแม่ชาวบ้านมาก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ของภรรยาก็ไม่ได้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆคำความหมายของเขาว่าผ้าถุงเท่ากับของต่ำเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของต่ำโดยตัวของมันเองนะครับการนิยามความหมายความต่ำต้อยหรือว่าความไม่ได้มาตรฐานในโลกของปิตาธิปไตยผ่านผ้าถุงเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องการนิยามที่สลับซับซ้อนมากไม่ใช่แค่ว่าแค่ผ้าถุงก็เท่ากับแย่ไปเลยโดยปริยายเพราะการนิยามเพศสภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคมที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับบริบทนั้นด้วยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่ได้มีแค่ความหมายเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้ผ้าถุงอย่างในทัศนะของพี่ปกป้องรู้สึกว่ากรณีเนี้ยใช้ผ้าถุงเท่ากับเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำหรือเปล่าเป็นเท่ากับเป็นการ endorse ความหมายแบบปิตาธิปไตยไปหรือเปล่าซึ่งมันก็ทำให้โอเคเรามองเห็นแล้วว่ามันก็ทำให้อีรถถังหรือทหารมันก็ไม่กล้าผ่านจริงๆเท่าไหร่หรอกนะมันก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมซึ่งมันก็คือในสภาวะแบบนั้นเนี่ยเราอะเราก็ไม่โอเคกับการที่แบบว่าอย่าใช้คือโอเคเราทำได้แต่คุณต้องตระหนักให้ได้ว่าในระยะยาวเนี่ยคุณกำลังทำลงรักษาชุดอุดมการณ์ทางความเชื่อเรื่องเพศแบบเดิมไหมครับแต่เราก็คิดว่าอะไรที่มันสามารถต่อสู้ได้นะเวลานี้เนี่ยมันสามารถหยิบฉวยได้หยิบฉวยไปก่อนเพราะยังไงเนี่ยคนที่หยิบฉวยในการต่อสู้เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วเขามีตระหนักได้เราเชื่อว่าเขาตระหนักได้อยู่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณจะต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างเป็นพรีโมเดิร์นมากๆกับการปกครองอะไรที่มันเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบพ่อปกครองลูกหรือมีบุคคลเดียวมาปกครองคนทั้งชุมชนเนี่ยขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างพรีโมเดิร์นเพราะประชาธิปไตยมันเกือบจะเท่ากับโมเดิร์นอยู่แล้วด้วยตัวของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้อะไรที่มันพรีโมเดิร์นมาต่อสู้เราก็คิดว่าสมน้ำสมเนื้อมากๆแล้วมันก็จะทรงพลังกับคนที่พรีโมเดิร์นอย่างรัฐเผด็จการมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยอย่างเงี้ยเราจำได้เลยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมันสตรีสากลมีการที่สนับสนุนให้คนใส่ผ้าถุงเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไป14ตุลาซึ่งเราก็เดินด้วยวันนั้นแม้กระทั่งจ่านิวก็เดินกับเราด้วยในงานนั้นมีการเดินร่วมกันนักเคลื่อนไหวหลายคนก็เดินแสดงว่าจริงๆการใช้ผ้าถุงในการชุมนุมมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่พม่าสัญลักษณ์ของผู้หญิงในปีนี้เท่านั้นมันก็เคยมีเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ในหลายบริบทเนาะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าการใช้ผ้าถุงในการชุมนุมครั้งเนี้ยโดยส่วนตัวไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเราเองน่าจะเป็นคนเชื่อว่าเรารู้สึกว่าไอ้การต่อสู้ในลักษณะที่เรียกว่า strategic essentialism เนี่ยหรือว่าไอ้สารัตถนิยมเชิงยุทธวิธีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ถามว่ามันคืออะไรนึกถึงอย่างคำว่า queer เนี่ยคำว่า queer เดิมทีเป็นคำที่มีความหมายคำด่านะเป็นคำด่าแต่ในต่อเวลาต่อมา movement เองก็หยิบคำนี้มาแล้วก็นิยามความหมายใหม่แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นคำศัพท์ที่เป็นแบบเขาเรียกอะไร subvert จากข้างล่างเป็นการต่อต้านจากข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงความหมายกลับขั้วซะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราจะต่อสู้กับอะไรที่มันแบบมันขวาจัดขนาดนี้มันพรีโมเดิร์นขนาดเนี้ยเราก็ยอมเอาไอ้ความหมายชุดเดิมมาเปลี่ยนความหมายใหม่ซะสิซึ่งเรารู้สึกว่ากระบวนการที่
movement ตอนนี้ในพม่ากำลังทำอยู่ใช่เขาเอาผ้าถุงมาใช้ก็จริงแต่ตอนนี้มันกำลังเริ่มเห็นทิศทางการเปลี่ยนแปลงความหมายของผ้าถุงแบบเดิมไปทีละนิดทีละน้อยละซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นอนาคตที่ดีแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับว่าจากผ้าถุงเนี่ยมันนำไปสู่เครื่องแต่งกายอื่นๆอีกหรือเปล่าและมันนำไปสู่ข้อถกเถียงเชิงสตรีนิยมหรือ feminism อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยในเรื่องของการปฏิวัติผ้าถุงนะครับเมื่อครู่เนี่ยเราพูดกันค้างไว้ว่าเดี๋ยวเราจะชวนคุณผู้ชมมามองต่อว่าแล้วเฟมินิสต์จะมองเรื่องผ้าถุงอย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยจะขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าไอ้ strategic essentialism เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผู้ที่ปฏิบัติหรือว่าผู้ที่เอาผ้าถุงมาใช้เขาอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกอินกับความหมายชุดเดิมก้าวข้ามไปแล้วล่ะเขาอาจจะก้าวข้ามแล้วก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาหรือศัตรูของเขาอะยังเชื่ออยู่ในกรอบความหมายชุดเดิมนี้อยู่พอพูดแบบเนี้ยก็เลยนึกถึงการชุมนุมที่สนามหลวงครั้งหนึ่งตอนที่มี14กันยาป่ะหรือ19กันยาวะในเอาเป็นว่าช่วงเดือนกันยาที่ผ่านที่สนามหลวงที่สนามหลวงเกิดอะไรขึ้นวันนั้นมีการแบบตอกหมุดคณะราษฎรคณะราษฎร2563 2563แล้วก็องค์การสาปแช่งว่าใครถอนขอให้แบบว่านั่นนู่นนี่ใช่มั้ยเป็นหมันเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอะไรเงี้ยอันนั้นเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าอธิบายได้ว่าผู้กระทำเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นแคมเปญเนอร์วันนั้นจะเชื่อเช่นนั้นหรือไม่เชื่อเช่นนั้นอันนั้นแล้วแต่อย่างน้อยที่สุดเขาประเมินว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะเชื่อหรืออยู่ในระบบสัญลักษณ์หรือว่าระบบความหมายชุดนั้นดังนั้นการต่อสู้ด้วยการเอาสารัตถะหรือความหมายแบบนั้นมาย้อนสอนกลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเครื่องมือหรือยุทธศาสตร์ที่ดีในการต่อสู้หรือสั่นคลอนความหมายชุดเดิมคือย้อนสอนสิ่งเดิมที่เคยถูกตั้งความหมายให้เป็นของต่ำหรือของแย่ของไม่ดีนะกลับมาย้อนสอนไปที่ตัวระบบความหมายนั่นเองทั้งหมดในกรณีนี้ผ้าถุงเองก็เช่นกันสังคมปิตาธิปไตยในเรื่องของความเชื่อแบบพุทธหรือแบบผีแบบอะไรก็ตามในสังคมพม่าเนี่ยอาจจะกำหนดว่าผ้าถุงเป็นของต่ำแล้วผู้หญิงเหล่านั้นที่ใช้ผ้าถุงในการชุมนุมจะเชื่อหรือไม่เชื่อในความต่ำหรือไม่ต่ำของผ้าถุงก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดเขาประเมินแล้วไงว่าศัตรูของเขาคือไอ้พวกผู้ก่อรัฐประหารมันเชื่อว่าผ้าถุงเป็นของต่ำมันจึงไม่กล้ารอดอย่างน้อยฉันจะใช้เครื่องมือเนี่ยในการจะตบระบบความหมายแบบปิตาธิปไตยทั้งระบบได้มันจึงนำไปสู่วันสตรีสากลที่ผ่านมาครับมีการแบบเอาผ้าถุงเนี่ยไม่ใช่แค่แขวนละมาโบกสะบัดมาห่มคลุมร่างกายแล้วก็ใช่แล้วก็เรียกขานเลยว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่ายุคนี้คือยุคแห่งการปฏิวัติผ้าถุงแล้วมีคำขวัญโผล่มาด้วยนะครับมีการกล่าวคำขวัญขออนุญาตอ่านนะครับคำขวัญคือตะเมนของเราตะเมนคือผ้าถุงนะครับผ้าถุงของเราธงของเราชัยชนะของเรานะครับเป็นคำธงแล้วอ่ะตอนนี้ผ้าถุงได้กลายสภาพมาเป็นธงเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ของประชาชนต่อปิตาธิปไตยในคราบทหารแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่านี่ไงมันคือการฉันไม่ได้บอกนะว่าฉันจะเชื่อว่าผ้าถุงเป็นของต่ำแต่อย่างสุดฉันจะเอาผ้าถุงเป็นเครื่องมือต่อสู้กับระบบความหมายซึ่งมันทำให้ช่วยให้กับการแก้ปัญหาของแบบการกดขี่ทางเพศในเชิงสัญญาด้วยก็คือมันกลายเป็นการเปลี่ยนความหมายไปเลยจากที่แบบว่าเป็นผ้าถุงอีของสกปรกของต่ำสามารถบกสะบัดเป็นธงได้แล้วก็มันแสดงถึงการ empower ผู้หญิงด้วยอ่ะจากสิ่งของที่ผู้หญิงใช้อ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าผู้หญิงก็จำเป็นจะต้องสวมผ้าถุงสิเพราะคุณเป็นผู้หญิงนึกถึงเวลาเราด่าเราเวลาเราเห็นคนไทยด่ากันบอกว่าคนไหนเป็นผู้ชายที่ไม่ดีก็ให้ไปเอาผ้าถุงมาใส่เอากระโปรงมาใส่อย่างนั้นเป็นต้นอ่ะอันนั้นก็เป็นการเหยียดเนาะแล้วก็ยังคงความหมายชุดเดิมอยู่แต่ณตอนนี้การที่เราเอาผ้าถุงมาเป็นเคปคลุมไหล่มาห่มร่างกายหรือมาโบกสะบัดเป็นธงตอนนี้ความหมายของผ้าถุงมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่เฟมินิสต์ในพม่าเนี่ยเลือกใช้ได้อย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์มากทีนี้จากเมื่อครู่ที่บอกว่าแล้วผ้าถุงมันไปเกี่ยวอะไรกับข้อเสนอของเฟมินิสต์ก็เลยจะขออนุญาตแบบนี้ว่าอยากขอนำเสนอเฟมินิสต์กลุ่มนึงนะครับที่จะหยิบเรื่องของวัฒนธรรมดั่งเดิมความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยมาพูดซึ่งเฟมินิสต์กลุ่มนั้นก็คือเฟมินิสต์ในสายพหุวัฒนธรรมนิยมหรือว่ามัลติคัลเจอรัลเฟมินิซึมนะครับเวลาเราพูดถึงมัลติคัลเจอรัลเฟมินิซึมทีไรฟังดูกว้างจังเลยอ่ะมันกว้างมากนะครับขอเจาะจงไปที่มุสลิมเฟมินิซึมก่อนได้มุสลิมเฟมินิซึมเนี่ยก็มักจะถูกหยิบมาพูดเสมอว่าเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะ
มุสลิมซึ่งฟังดูเป็นเรื่องปิดตาธิปไตยมากๆกับเฟมินิซึมซึ่งฟังดูเป็นเรื่องที่ตะวันตกมากๆมาเจอกันได้อย่างไรเขามี Women Study ที่ไคโรนเยอะแยะจะตายใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมเฟมินิซึมที่เรามักจะนึกถึงภาพของการเรียกร้องสิทธิ์ในการคลุมผ้านะครับคนก็เกิดการตั้งคำถามว่าเดี๋ยวเฟมินิสต์เราต้องพูดถึงเรื่องเสรีภาพของประเจกไม่ใช่หรอทำไมถึงมาบังคับให้ผู้หญิงยังคงติดอยู่กับกรอบของการบังคับถูกบังคับให้ต้องคลุมผ้าแบบโลกมุสลิมแบบดั้งเดิมแต่ในขณะเดียวกันโลกมุสลิมแบบปิตาธิปไตยก็บอกว่าเฮ้ยจะมาปลดเปลื้องผ้าคลุมออกไม่ได้นะเพราะว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณต่ำต้อยกว่าผู้ชายคุณต้องยอมให้ผู้ชายกำหนดในการแบบว่าจะต้องคลุมผ้านะเพราะมิเช่นนั้นคุณจะเปิดเผยร่างกายจะล่อลวงให้ผู้ชายทำบาปอะไรก็ว่ากันไปมุสลิมเฟมินิสต์ก็เลยลุกขึ้นมาอธิบายว่าทั้งเฟมินิสต์ตะวันตกและโลกปิตาธิปไตยในโลกมุสลิมเองเนี่ยอธิบายได้แบบไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกับความหมายที่เขานิยามผ้าคลุมทั้งสิ้นกล่าวคือเขามองว่าการคลุมผ้าเนี่ยไม่ใช่ทั้งเรื่องของการกำกับให้ผู้หญิงจำนนต่อระบบวัฒนธรรมและการคลุมผ้าไม่ใช่เรื่องจิตสำนึกที่ผิดพลาดของผู้หญิงในโลกมุสลิมอย่างที่ผู้หญิงตะวันตกอธิบายไว้แต่อย่างใดจิตสำนึกที่ผิดพลาดนี่คือ false consciousness false consciousness นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ตื่นรู้ฉันก็คิดได้เรื่องของแบบเสรีภาพของผู้หญิงอำนาจของผู้หญิงและเนี่ยฉันแสดงอำนาจเองด้วยซ้ำฉันเลือกเองที่จะใส่เพราะอะไรเพราะฉันตีความความหมายไงว่าเนื้อตัวร่างกายฉันเนี่ยฉันคิดมาดีแล้วฉันจะเปิดเผยส่วนใดมากน้อยเพียงใดให้ใครบ้างมีสิทธิ์ได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นการไอ้การคุมผ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความหมายดั้งเดิมที่เรามองว่าคุมผ้าเท่ากับกดขี่ผู้หญิงเสมอไปนะครับเช่นเดียวกับการที่ไม่คุมผ้าก็หมายความว่าจะเป็น liberate ผู้หญิงเหมือนกันถูกต้องนะครับนี่แหละก็เป็นข้อเสนอหลักๆอันนึงนะครับคร่าวๆของมุสลิมเฟมินิซึมซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มหนึ่งใน multicultural feminism ทีนี้อย่างกรณีผ้าถุงเองก็เช่นกันเดิมทีผ้าถุงเราบอกว่ามันคือความหมายสกปรกต่ำต้อยด้อยค่าใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเห็นบกสะบัดเป็นธงเอามาคลุมเป็นผ้าคลุมไหลเอามาห่มคลุมมีผู้ชายที่เป็นนักศึกษาด้วยนะครับเอามาคลุมเป็นแบบคลุมปกปิดเนื้อตัวร่างกายแล้วบอกว่าแล้วก็ชู3นิ้วด้วยแล้วก็ชู3นิ้วด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันใช้ผ้าถุงเนี่ยเพราะฉันกำลังร่วมเฉลิมฉลองกับชัยชนะของการเปลี่ยนแปลงความหมายของผ้าถุงในบริบทพม่าด้วยเช่นกันไอ้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องฮิญาบด้วยเรื่องผ้าถุงด้วยมันทำให้เรานึกถึงสมัยกระบวนการเคลื่อนไหวของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงแบบประมาณ1ทศวรรษ2510ถึง2520เป็นต้นมาซึ่งมีการประท้วงครั้งใหญ่ในทศวรรษ2520ในเรื่องของฮิญาบอ่ะคือตอนแรกอ่ะเมื่อผู้หญิงแบบผู้หญิงสามารถมีการศึกษาแล้วไปทำงานนอกบ้านนางก็ไปทำงานในสถานที่ราชการเช่นโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างมหาลัยบ้างแล้วก็อีโรงเรียนมหาลัยเนี่ยถือว่าอีพวกข้าราชการที่ราชการบอกว่าพวกนี้ผิดกฎการคุมฮิญาบเนี่ยมันกลายเป็นเฮดแวร์มันเครื่องประดับหัวบางคนก็โดนไล่ออกจากงานบางคนก็ไม่ให้เรียนนักให้ศึกษาต่อเพราะแต่งกายผิดกฎระเบียบโรงเรียนนางพยาบาลบางคนที่เป็นมุสลิมที่คุมฮิญาบก็ให้ออกจากงานเพราะว่านางไม่แต่งตัวตามกฎของสถานที่นั้นอ๋อหมายถึงว่ากฎระเบียบโรงพยาบาลกำหนดมาแล้วว่าต้องแต่งตัวตามยูนิฟอร์มเขาซึ่งการที่พวกเธอคุมฮิญาบเนี่ยมันกลายเป็นว่าอันนี้คือเครื่องประดับไม่ใช่สิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ทางศาสนาหรือความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้คือรัฐราชการจากกรุงเทพมากำหนดไว้พวกเธอก็เลยรวมตัวกันเคลื่อนไหวต่อสู้อันนี้มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงออกมาต่อสู้ในการที่แบบให้แก้กฎเหล่านี้เหมือนกันแล้วผู้หญิงกลุ่มนึงเนี่ยก็คุมฮิญาบเพื่อแสดงถึงการต่อสู้กับอำนาจในการกดขี่จากรัฐกรุงเทพรัฐรวมศูนย์ที่กรุงเทพเนี่ยกดขี่แล้วก็ออกกฎราชการเหล่านี้มานั่นแหละมันก็เลยเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ในเรื่องฮิญาบใหญ่โตมากซึ่งเข้าใจว่าความหมายของการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการบอกว่าเพราะฉันเป็นผู้หญิงมุสลิมฉันจะจำนนอยู่กับระบอบปิตาธิปไตยแบบมุสลิมแต่อย่างใดถูกไหมแต่มันเป็นการพูดถึงเรื่อง women agency พูดถึงเรื่องเสรีภาพของผู้หญิงใช่ไหมครับซึ่งเอามาต่อสู้กับอำนาจที่แบบว่ามากดทับเธออยู่อาจจะไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวจะเป็นเรื่องของรัฐที่มากดทับประชาชนด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นเนาะรัฐรวมศูนย์ที่กรุงเทพเองเนี่ยก็มักจะมีความไม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและไม่เคารพทางวัฒนธรรมในหลากหลายประเด็นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการคุมผ้าในกรณีนี้นี่เองนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการที่ณตอนนี้ณปีนี้เนี่ยมันมีการเอาผ้าถุงมาใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธในการต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการในพม่าคุณผู้ชมเห็นด้วยกับการใช้เครื่องมือดังกล่าวหรือเปล่า
นะครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่าการตีความในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความหมายของผ้าถุงได้อย่างแท้จริงหรือไม่คุณผู้ชมสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเข้าไปคอมเมนต์ร่วมกันในFacebook ของประชาไทยก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและพี่ปกป้องชานันยอดหงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ